สำหรับข่าวแรกที่เราจะไปติดตามกันในวันนี้นะครับเป็นกรณีทางด้านกรรมการอิสลามจังหวัดพังงาครับที่ได้เริ่มกิจกรรมที่ดีนะครับเกี่ยวกับการแจ้งกับพี่น้องที่อยู่ในชุมชนนะครับโดยมีการติดป้ายไวนิลตามมัสยิดต่างๆนะครับในเขตท้องที่จังหวัดพังงานครับรวมแล้วประมาณ100กว่ามัสยิดครับด้วยการขึ้นป้ายว่าสินค้าของ KFC นะครับไม่ได้รับการรับรองตาฮารานนะครับก็มีการขึ้นป้ายตามมัสยิดต่างๆเพื่อการชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะครับกับคุณปราโมทแหล่ทองคำนะครับซึ่งเป็นกับการอิสลามแห่งประเทศไทยในส่วนของจังหวัดพังงาครับสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิกาตูครับอะไรคุณสลามครับครับผมดูคลิกนะครับก็อยากจะกล่าวคารอนนะครับบางปาโมทที่เข้าสายนะครับพูดคุยกับทางสถานีทัศน์ไวชแนลครับครับผมครับก็อยากสอบถามนะครับเริ่มแรกเลยนะครับว่าเกี่ยวกับโครงการการติดป้ายไวนิลเกี่ยวกับกรณีสินค้าของ KFC ที่ไม่ได้รับรองตาฮาราเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรครับจริงๆแล้วนี่นะครับคือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงานะครับครับซึ่งมีหน้าที่ต้องดูแลในเรื่องกิจการฮาลาลด้วยครับผมนะครับแล้วก็มีพี่น้องมุสลิมเราเนี่ยครับมาเรียนถามที่สำนักงานนะครับครับผมว่าอาหารไก่ทอดเคเอฟซีเนี่ยครับมีฮาลาลไหมครับผมนะฮะทางคณะกรรมการอิสลามนะครับก็ได้เรียนไปว่าไก่ทอดเคเอฟซีเนี่ยนะครับยังไม่ได้รับหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลนะครับครับผมนะฮะครับแล้วก็ทางคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงานะครับครับโดยเฉพาะผมเนี่ยในฐานะเป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยครับก็ได้สื่อไปยังพี่น้องมุสลิมเราในจังหวัดพังงาครับนะในหลายทางนะครับในการประชุมผู้นำศาสนาอิสลามนะครับไม่ว่าอิหม่ามก็ติดบิลันก็ได้แจ้งไปนะครับให้ช่วยไปบอกพี่น้องหรือสับปะรดของเราในวันศุกร์นะครับว่า KFC เนี่ยไก่ทอดเนี่ยนะครับยังไม่ได้รับรองผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลนะครับและในเวทีต่างๆก็เช่นกันครับผมนะครับเวทีต่างๆอย่างเช่นเวทีในการจัดงานมอลิสของมัสยิดต่างๆครับผมก็ได้พูดบนเวทีฝากไปครับนะฮะไปถึงพี่น้องมุสลิมในจังหวัดพังงาครับผมฮะและจุดสุดท้ายเนี่ยฮะเลยอยากจะทําหลายๆสื่อนะครับครับเพื่อให้ทั่วถึงครับเลยจัดทําไวนิ้วนะครับครับผม100กว่าชิ้นครับนะครับซึ่งมัสยิดที่จดทะเบียนแล้วในจังหวัดพังงาเนี่ยมี103มัสยิดครับเราติดทั่วทุกมัสยิดเลยครับครับผมให้ทราบทั่วกันเลยครับครับครับผมกรณีที่ทำป้ายนี้แสดงว่าในปัจจุบันยังมีพี่น้องมุสลิมเนี่ยไปทานไก่ทอดของร้านยี่ห้อนี้อยู่ในพื้นที่พังงาใช่ไหมครับยังมีฮะแต่ว่าตอนนี้พอติดป้ายนี้คนที่รู้ก็หยุดบริโภคนะครับครับเพราะว่าคณะกรรมการเนี่ยไปเห็นมาเองนะครับว่าพี่น้องมุสลิมเราเนี่ยยังเข้าไปบริโภคนะครับครับไปรับประทานนะฮะไก่ทอดเคเอฟซีครับผมนะฮะไม่ว่าแต่เฉพาะจังหวัดพังงานะครับครับทุกจังหวัดเลยครับครับโดยเฉพาะสุภาพสตรีนะครับครับเห็นชัดเลยคุมียับเลยไปนั่งทานอยู่ครับผมแสดงว่าจังหวัดอื่นๆก็ไม่ได้มีการรับรองเครื่องหมายฮาลาลด้วยเช่นกันทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยครับทั้งประเทศยังไม่ได้รับรองผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลครับครับผมครับแล้วก็โครงการนี้ผลตอบกลับมาเป็นยังไงบ้างครับทั้งในทางประชาชนเองแล้วก็ทาง KFC ร้านค้าในพื้นที่เนี่ยเขาได้พูดอย่างไรบ้างครับตอนนี้ KFC ในพื้นที่ยังนิ่งอยู่นะครับครับนะฮะแต่เพราะว่าเราเนี่ยเพิ่งจะติดป้ายนี้อ๋อติดไปเมื่อไหร่ครับติดไปเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วครับอ๋อครับผมนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองครับนะครับแต่ว่าหลังจากติดป้ายเนี่ยจากการสังเกตนะครับครับผมที่ห้างสรรพสินค้าในจังหวัดพังงานะฮะที่มีร้านKFC เนี่ยครับนะจะเห็นว่าพี่น้องเราเนี่ยเริ่มเบาบางลงครับครับนะฮะคนที่เห็นแล้วทราบแล้วนะครับผมจะถอยไม่เข้าไปรับประทาน
แต่ว่าคนที่ยังไม่ทราบนะฮะยังคงจะรับประทานอยู่แต่ว่าคงไม่นานฮะคงไม่นานคงจะรู้กันไปทั่วนะครับครับคงจะรู้ไปทั่วแล้วก็ในห้างสรรพสินค้าในจังหวัดพังงานะฮะครับร้าน KFC เนี่ยคิดว่ามุสลิมเราคงจะไม่เข้าไปบริโภคครับครับผมครับครับผมก็ขอยะซากะลอคอรอนนะครับทางกรรมการอิสลามจังหวัดพังงาที่เป็นตัวอย่างเริ่มแรกนะครับในการทำป้ายประชาสัมพันธ์นี้นะครับให้คนทุกชุมชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงนะครับก็เป็นหน้าที่ครับเป็นหน้าที่ครับผมเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนะครับครับที่จะต้องดูแลในเรื่องของความถูกต้องในหลักการของศาสนาอิสลามครับผมนะเป็นหน้าที่เลยครับครับผมครับก็ยะซากะลอคอรอนนะครับที่แจ้งข้อมูลแล้วก็ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับกับสำนักข่าวไว้นะครับผมอยากให้ทุกๆจังหวัดได้ทำประชาสัมพันธ์อย่างนี้ครับครับผมก็ครับผมทางสำนักข่าวไว้ก็หวังเช่นเดียวกันนะครับว่าทุกจังหวัดจะได้ดูตัวอย่างของจังหวัดพังงานะครับแล้วก็เริ่มประชาสัมพันธ์อย่างนี้ครับผมและขอเรียนว่าเราไม่มีอคติอะไรกับบริษัท KFC นะครับครับไม่มีเลยฮะไม่มีครับแต่เราต้องการอยากให้เข้าระบบนะครับครับใช่ครับเพราะอีกสัก2ปีเนี่ยครับเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วครับต่อไปเนี่ยพี่น้องที่มาจากอินโดนีเซียมาเลเซียเนี่ยนะฮะก็ต้องมาใช้บริการนะมาบริโภคนะครับนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ KFC เนี่ยเข้าระบบเสียให้ถูกต้องนะครับครับผมนะครับผมครับครับยะซากะลอคอยรอนครับครับผมครับครับสลามอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุอะลัยกุมสลามครับ